แวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาแวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงแฟนสาวบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาท่ามกลางญาติสนิทที่ภูเก็ตวันที่22พฤศจิกายน2566นายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและนักธุรกิจพลังงานโพสต์ภาพฉลองมงคลสมรสเมื่อวันที่16-17พ.ย. 2566ที่ผ่านมาที่โรงแรมอามันปุรีภูเก็ตและบ้านแวนเดอร์บิลเอสเตทท่ามกลางแขกคนสนิท100ท่านสำหรับประวัติเจ้าสาวชื่อคุณบลูไพลินอัมพุทธปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเมอร์แชนดิซิ่งของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเครือเป็นบุตรสาวของนายสุรัตน์อัมพุทธประธานกรรมการอาวุโสของเดอะมอลล์กรุ๊ปส่วนเจ้าบ่าวนั้นปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดและมีตำแหน่งการเมืองเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโดยได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครสองสมัยและเป็นอดีตศิลปินสังกัด RS ในนามวง April Fool Day ทั้งนี้ระหว่างพิธีทางเจ้าบ่าวได้ขึ้นไปร้องเพลง All Offมีของจอห์นเลเจนด์เซอร์ไพรส์เจ้าสาวและจบด้วยการแสดงพลุยาว5นาทีสร้างความประทับใจให้กับแขกคนสนิทในงานมีบุคคลสนิทของบ่าวสาวทั้งจากแวดวงการเมืองธุรกิจและบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นาวาตรีสิทธาธิวารีปวริษาเพ็ญชาติปีติพัฒน์ภูตระกูลแก้วจริญญาโทนี่รากแก่นสุภลักษณ์อัมพุทธและครอบครัวรวมถึงนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ลัคนานวิโรธเป็นต้นในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวม 12,582 รายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 12,582 รายเมื่อวันที่21พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2565ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยรวมทั้งสิ้น 12,582 รายประกอบด้วยชั้นสายสะพายจำนวน 11,429 รายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภทจำนวน 1,153 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ดังรายนามท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่แอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะแอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะนักดูที่ดีต้องคานพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตี
กรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยการประกวดจบแต่ดราม่ายังไม่จบสำหรับเวที Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลวันวาดอร์เมื่อสาวงามจากนิการากัวเชนนิสปาลาซิออสคว้ามงไปครองส่วนแอนโทเนียโพซิลสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนตามมาด้วยดราม่าไม่สมมงและวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงแอนจักรพงษ์เจ้าขององค์กร Miss Universe สำหรับความคืบหน้าวันที่21พฤศจิกายน66แอนจักรพงษ์ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านเพจแอนจักราจุต้าทิพย์สรุปว่าเรื่องของความถูกใจว่านางงามคนไหนจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือใครจะได้ตำแหน่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการโหวตไม่โหวตท่านก็ไม่ได้กรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเราอยู่ดูในฐานะเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ซื้อบริษัทมาเพื่อโกงให้ใครแอนจักรพงษ์กล่าวด้วยว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่และเราคงไม่ภูมิใจอีกทั้งไม่ควรทำถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมกรรมการจะมีไปทำไมก็ไม่ต้องดูกันหรอกคงไม่ใช่การแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวและให้มงกุฎไปเลยก็จบนักดูที่ดีต้องคานพบติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งลาตินอเมริกายุโรปเราเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เอาตามความถูกต้องเป็นไปได้แอนสวมหมวก2ใบใบแรกคือเจ้าขององค์กรหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์แอนกอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเราชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเราชนะได้หมดความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไปสื่อเกาหลีเผย Blackpink ต่อสัญญาแค่2คน YG ออกมาชี้แจงแล้วสื่อเกาหลีเผย Blackpink ต่อสัญญาแค่2คนแต่ยังคงทำกิจกรรมกลุ่มต่อไป YG ออกมาชี้แจงแล้วยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาการต่อสัญญาของ4สาวBlackpink ยังคงเป็นกระแสที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยว่าจะมีการต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment หรือแยกย้ายกันเป็นอิสระและหาต้นสังกัดใหม่กันแน่เมื่อวันที่20พฤศจิกายนมุนวาอินรายงานว่าศิลปินสาวมากความสามารถอย่าง4สาว Blackpink จะคงกิจกรรมกลุ่มต่อไปซึ่งจะยังคงโปรโมทร่วมกันในฐานะกลุ่มภายใต้ต้นสังกัด YGแต่สมาชิกบางคนจะไม่ต่อสัญญาพิเศษกับทางค่าย YG Entertainment ในอนาคตสมาชิกทั้ง4คนได้แก่จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าวางแผนที่จะทำกิจกรรมเดี่ยวและมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมของ Blackpink เท่านั้นซึ่งมีข่าวแว่วมาว่าสมาชิก2คนได้เซ็นสัญญากับ YG แล้วโดยตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมของ Blackpink ต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวแหล่งข่าวจากค่าย YG ชี้แจงว่าไม่มีอะไรยืนยันและเรากำลังหารืออยู่เพื่อต่อสัญญากับ Blackpink ขอบคุณที่มาจากซูมปีด